สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9แบบวนเวียนปีพ.ศ.2542นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพ.ศ.2542นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดไซทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2542นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพ.ศ.ที่ติดอันดับ1ถึง10ผลิตน้อยในเหรียญ5บาทรัชกาลที่9แบบวนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่50,760,000เหรียญนะครับณปัจจุบันนี้ขายได้ไหมเดี๋ยวผมก็จะตอบแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญ นะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ.2542นะครับก็เป็นอีก1เหรียญ1ปีพ.ศ.นะครับที่น่าจะหามาเก็บสะสมไว้นะครับถ้าว่ายังไม่มีนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังพอหาได้พบเจอเองอยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับในระบบหมุนเวียนนั้นอาจจะหาด้วยตนเองนั้นยากนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่เลิกผลิตแล้วนะครับแล้วก็ปีพ.ศ.ที่ลึกพอสมควรนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเพื่อนๆไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับถ้าได้สตังค์ทอนนะครับมาเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับก็ให้สังเกตที่ปีพ.ศ.หน่อยนะครับถ้าเป็นปีพ.ศ. 2542นั้นผมก็แนะนำว่าให้เก็บสะสมไว้ได้เช่นกันนะครับ